คุณนานามาในเมนูฟรายไข่เค็มมาปะทะกับเมนูคาโบนาร่าไข่เค็มของคุณเท็ดดี้เมนูไหนจะถูกใจกรรมการที่สุดน้ำมันจากเบคอนเนี่ยมันเริ่มออกมาแล้วอันนี้คือความอร่อยของคาโบนาร่าเราใส่กระเทียมลงไปนิดนึงคือปกติเขาก็ไม่ใส่หรอกแต่ว่าวันนี้เราแบบผัดแบบไทยๆเลยก็เลยจะใส่หน่อยเราจะเอาเฟรนช์ฟรายของเรามาคลุกแล้วก็ทอดจริงเหรอเนี่ยทำไมคุณเท็ดดี้ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยล่ะครับปกติเนี่ยเชฟอย่างผมนะฮะคือจะอยู่ในขั้นตอนการปรุงเดียวอันนี้คือเหมือนเทรนนีครับฝึกเขาต้องหั่นทุกอย่างให้ได้มาตรฐานก่อนชัวร์แล้วผมเลยอยู่ตรงนี้หั่นนะไม่งานใช้เตานี้เหรอครับมึงใช้เตาไหนก็ใช้เถอะคิดไว้หมดแล้วว่าวันนี้ไม่ชนะหรอก